แต่ชื่นชมกู้ภัยจิ๋ววัย6ขวบเดินตามรอยครอบครัวออกช่วยเหลือประชาชนจนมีเครื่องแบบประจำตัวจากกรณีที่มีผู้ใช้ TikTok ได้โพสต์คลิปหนูน้อยที่กำลังยืนฉีดน้ำดับเพลิงอยู่ในป่าหญ้าที่กำลังถูกไฟลุกไหม้จนกลายเป็นคลิปไวรัลชั่วเพียงข้ามคืนและยังมียอดแชร์และยอดเข้าชมมากกว่า2ล้านวิวท่ามกลางเสียงชื่นชมถึงความน่ารักของหนูน้อยรายดังกล่าวนั้นผู้สื่อข่าวไม่พลาดที่จะเดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยได้เดินทางไปยังสถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลหนองไม้แดงอำเภอเมืองชลบุรีและได้พบกับนายสุวรรณไกรศรีและเด็กชายพีรพัฒน์ไกรศรีอายุ6ขวบที่กำลังเรียนอยู่ชั้นอนุบาล2โรงเรียนวัดอู่ตะเภาโดยได้สาธิตถึงวิธีการดึงสายฉีดน้ำและฉีดน้ำดับไฟรวมทั้งการเก็บสายฉีดน้ำที่เป็นระเบียบให้ผู้สื่อข่าวได้ชมโดยเด็กชายพีรพัฒน์บอกว่าตนเองมีความชื่นชอบในงานดับเพลิงหลังได้ตามพ่อออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนและเมื่อโตขึ้นก็มีความใฝ่ฝันที่จะได้เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยและนักดับเพลิงแบบเต็มตัวขณะที่นายสุวรรณไกรศรีซึ่งเป็นตาของเด็กชายพีรพัฒน์บอกว่าครอบครัวของตนเองล้วนแล้วแต่เป็นนักดับเพลิงโดยพ่อของเด็กชายพีรพัฒน์เป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในเขตเทศบาลตำบลแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจึงทำให้หลานชายมีความจดจำและชื่นชมในการทำงานดังกล่าวหรือได้ขอให้ตนเองสั่งซื้อชุดเจ้าหน้าที่ดับเพลิงให้เพื่อใช้แต่งตัวเมื่อร่วมออกให้การช่วยเหลือประชาชนและยังบอกว่าเวลาเรียนหลานชายก็จะไปเรียนตามปกติแต่เมื่อหลังเลิกเรียนแล้วก็จะขอตามมานั่งที่จุดรับแจ้งเหตุและหากมีวิทยุสื่อสารแจ้งข่าวเข้ามาก็จะรีบวิ่งไปรับด้วยความคล่องแคล่วจนทำให้เป็นที่รักของกลุ่มกู้ภัยและนักดับเพลิงเพราะแม้หลานชายจะตัวเล็กแต่ก็มีจิตใจช่วยเหลือสังคมคือจุดประสงค์น่าจะอยากช่วยเหลือสังคมแล้วก็น่าจะเรียนรู้การเป็นตามพ่อตามตาวันนี้ก็มาแต่เช้าชอบแล้วแต่งตัวเนี้ยชอบตลอดมีอะไรก็ไปด้วยกันต้องหุ่นต้องแผนพาไปหมดเราคุมได้แล้วก็ให้เขาเข้าคุมได้แล้วอะไรได้อย่างทดสอบขีดน้ำขีดน้ำให้ฝึกฝนนะครับ